ครับผมในมือผมก็จะมีตอนนี้มีขี้หมูกับผักกาดครับวันนี้จะแกงผักกาดใส่ขี้หมูครับผมตามน้ำพริกแล้วครับน้ำพริกก็จะมีเกลือมีชูรสหอมแดงหอมขาวพริกแห้งครับกะปิครับผมป่ะมาตำน้ำพริกกันเลยครับครับตอนนี้ก็ตำน้ำพริกเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวร้อนน้ำเดือดเดี๋ยวก่อนมาใส่ในหม้อครับผมครับหลังที่ร้อนน้ำเดือดเราก็มาซอยกินหมูท่าครับหมูนี่ก็ผมซื้อมาเป็นหมูสามแจ้นพริกกระดูกตอนครับผมแต่บ้านผมเขาว่าดุกเนาะเนี่ยกับข้าวคนนี้เป็นสิ่งเนี่ยมันเจ้าครับผมหนาวกันหนาวครับครับผมก็มาดูนะครับหน้ามันเดือดได้เหลียงครับโอ้ก็เดือดเต็มที่แล้วครับผมพอแล้วครับเริ่มที่นั่นเราจะมาใส่น้ำพริกลงไปเลยนี่ครับกินลืมบอกว่าใส่ดีลงไปไหมครับก้อนจากนั้นเขาเลยมาใส่จะใครไปตามด้วยจิ้งหมูใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณสัก5นาทีเดี๋ยวมาเปิดพร้อมๆใหม่ครับผมครับเดี๋ยวให้มาเปิดพร้อมกันครับถ้ามันเดือดได้ทีแล้วก็ให้ใส่ปลา5โอ้ได้ทีแล้วครับเดี๋ยวใส่ปลา5สักหน่อยครับผมความหอ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 มกินปลา5ลงไปเขาก็ตามไปแล้วก็ผมผักกาดผักกาดคิวครับผมผักกาดคิวผักกาดขมเนี่ยแกงใส่ตอนพี่น่ะตำมาแค่นี้เหี้ยผักกาดขมจะโลจีพริกใส่เหี้ยครับผมก็ชิมครับโดนล้างเหมือนกันมาไปกินด้วยกันครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วครับผมไปได้เวลามากินข้าวแล้วครับผมข้าวเจ้าครับผมสวัสดีครับ